มาแล้วใช่แล้วใช่แล้ว YouTube มาแล้วถ้าแต่แลนแปลว่าใช่แล้วอ้าวไม่มีน้อยจังเลยหายไปไหนมดท้าความเดิมวันนี้มีเรื่องของแผ่นดินไหวนี่ที่หนูเรื่องแผ่นดินไหวลุงพูดเอาไว้วันก่อนก่อนใช่ไหมครับแต่เรื่องแผ่นดินไหวใช่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเห็นไหมวันก่อนนี้ลุงพูดผ่านจอนี้นะไม่รู้ว่าวันไหนกันแน่ลุงพูดแล้วลุงจะไม่จำนะลุงพูดไปสองขยับให้ตั้งข้อสังเกตหน่อยนะครับภายใน12ชั่วโมงไม่เกิน24ชั่วโมงประมาณนั้นครับหรือจะมากกว่านั้นนิดหน่อยแล้วก็ว่ากันไปดูว่าจะมีแผ่นดินไหวไหมนะปรากฏแผ่นดินไหวจริงๆครับ 7.5 ริกเตอร์ที่นู่นนะอลาสก้านะครับลองข้อมูลตรงนี้เข้าท่าดูยังไงพูดจางั้นผ่านจอคำพูดคำเนี้ยดูเหมือนมันจะพูดผมพูดผ่านจอแน่นอนกันแล้วกันนะผ่านจอท่านอยู่หน้าจอที่เคารพลองดูตอนนี้กำลังตามหาว่านั่นนะแผ่นดินไหวที่รัฐอลาสก้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผนที่มาให้ดูด้วยว่ามันยังไงแบบนั้นอะไรมันจะไปต่อที่นี่ครับนั่นนะมันจะไปต่อมันจะได้เกิดขึ้นต่อนะครับเตรียมข้อมูลไว้หน่อยนึงขอให้หนูลุงขอให้หนูหายมึนหัวนวดนวดหัวมึนหัวนวด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 หัวนวดคำมับนวดหัวไม่ไหวก็อุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึงๆเนี้ยกำปั้นทุบไททอยบ้างบ้างค่อยๆทำนะฮะทำมากมันจะรุนแรงเกินไปค่อยๆทำนู่นในจอนะครับเห็นไหมขยับอลาสก้าแผ่นดินไหวเขย่าอลาสก้าจุดแดงๆนั่นนะครับรัฐอลาสก้าที่อยู่หมอข่าว PBS ใช่ไหมก็ข่าวเชื่อถือได้ทั้งนั้นนะครับสำนักข่าว PBS ถือว่าเชื่อถือได้นะครับลุงออกเด็กเกิดหลังมกราคม37ทำงานแล้วครับลุงผมเข้าใจแล้วประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกเครือข่ายอะไรเครือข่ายอะไรโยมเครือข่ายชานมสุดยอดมากครับสุดยอดมากครับไม่บอกก็รู้เอาใครรู้เข้าใจไงก็เข้าใจตามนั้นครับเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ลุงก็พยายามพูดมานักนานนักหนาแล้วคือเด็กนู้นก็จะเขาต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะจำไว้หน่อยครับภายใต้เงื่อนธรรมชาตินะครับ
าเด็กรุ่นนี้ยุคสมัยนี้นะฮะฟังไว้หน่อยครับเขาจะไม่ยอมรับภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายนะครับบอกให้ทราบไว้โดยรวมไม่ยอมรับก็ไม่ได้โดยรวมนะครับแต่โดยส่วนตัวลึกๆเขาเนี่ยเขาไม่ยอมรับภายใต้เงื่อนไขกฎหมายเพราะว่าผู้ใหญ่ออกกฎหมายมาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวเองเขาบอกนั้นครับแล้วก็ไปกดขี่ข่มเหงของผู้อื่นซึ่งระหว่างผู้มีไม่มีผู้มีอำนาจใช้กฎหมายไปกระทํากับผู้ที่ไม่มีเยอะนั่นนะฮะเด็กรุ่นนี้ก็จะมองเห็นตรงนั้นขอฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะอีกอย่างบ้านเมืองเราเนี่ย20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันเห็นชัดหนึ่งในนั้นผู้พิพากษาตัดสินอรรถคดีด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะครับคนระดับนั้นนะฮะทำลายชีวิตตัวเองเนี่ยโหดูเห็นไหมครับให้รู้ว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับกระบวนการหรือที่อะไรเศรษฐีมหาเศรษฐีชนผู้คนล้มหายตายจากไปเนี่ยเห็นชัดมากเห็นไหมเห็นชัดมากภายในปีเดียวนี้ครับมีเห็นชัดมากๆเลยภายในปีเดียวใช่ไหมที่มันชัดขึ้นมาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งผู้ที่มีที่บอกว่าตัวแทนของประชาชนทำความผิดเรื่องของที่ดินไงเรื่องของที่ดินแถวๆจังหวัดราชบุรีนี่ใช่ไหมฮะนั่นแหละก็ชัดมากๆไอ้แค่สามพอยต์ใหญ่ๆเนี่ยเด็กเขาเข้าใจตลอดเห็นไหมนี่แหละครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นฐานใหญ่มากของความคนในชาติออกมาชัดแล้วก็ยังโลไปโลมากันอยู่อย่างเงี้ยกวนการก่อกวนตำแหน่งส.ส.กรรมาธิการอะไรเข้าน่ะการประชุมอะไรต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดมันออกมาเห็นได้ชัดมันอยู่ในการประชาชนตลอดนี่นะฮะมันทำให้ยิ่งเด็กเขาต้องการความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคมันไม่ได้ดังใจครับมันก็เลยเกิดอะไรขึ้นมานะครับไปต่อได้ไหมอะไรแผ่นนี้ไว้อ่านเลยได้ไหมอ่านเนื้อหาเขาหน่อยได้เอาเลยอ่านเลยพี่เขียนอ่านให้ฟังเห็นเป็นข่าวคราวค่อนข้างจะพอหยิบมาใช้ได้จะได้อ้างอิงอะไรอ้างอิงจากลุงที่วันว่าคอยดูนะจะมีแผ่นดินไหวก็ไม่ได้บอกว่ามันรุนแรงขนาดไหนเพียงใดนะครับนั่นก็เกิดจริงตามข่าวที่ว่าเนี่ยเอาเลยมีไหมต้องอ่านรายละเอียดเลยครับอยากให้รู้อ่านเลยแค่นี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเหตุแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของรัฐอลาสก้ามีความรุนแรงถึง 7.5 ริกเตอร์ที่ความลึก40กิโลเมตรตามมาด้วย Aftershock ถึง6ครั้งรุนแรงสูงสุด 5.7 ช่วงเวลา 03:54 ในเวลาประเทศไทยของวันที่20
ตุลา2563ที่เมืองเซนต์พอยต์ทางตอนใต้ของรัฐอะลาสก้าอเมริกาเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดตัวใต้แผ่นดินเปลือกโลกอเมริกาเหนือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยมีรายงาน aftershock ตามมาอีก6ครั้งครับตามลำดับก็6ครั้งก็จะเป็น 5.7 นะครับ 5.7 4.8 5.0 4.9 แล้วก็ 5.3 นะครับประมาณนี้ครับโอเคนั่นคือที่มาของข่าวนะทีนี้กลับมาถึงดูแผนที่ชนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าอลาสก้าคือตรงนี้ฮะอลาสก้าคือตรงนี้นะแล้วจุดนี้ที่มันแผ่นดินไหวตรงนี้ทีนี้มันจะสะเทือนถึงไหนถ้ามันขนาดนี้มันลึก40กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหถ้าผมคิดเองนะคือมันอยู่ในฝั่งขั้วโลกเหนือเนี่ยไอ้ใต้น้ำแข็งเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งอะถ้าหากว่ามันแผ่นดินไหวตรงนั้นน่ะแน่นอนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่มันเป็นของแข็งก็คือเรื่องแผ่นดินเนี่ยครับมันก็สะเทือนเลื่อนลั่นอะไรมันเกิดขึ้นทีนี้ vibration มันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแถวนี้มันจะเป็นสึนามิลักษณะใช่ไหมมันจะกินวงกว้างมากอย่างเงี้ยแปลว่าฝั่งตะวันตกของอเมริกาก็คือทางฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะเจอแหละครับเห็นไหมส่วนถ้าหากว่าเป็นทางฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมฮะจีนรัสเซียมาแล้วฝั่งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคอยดูว่าภายใน3วัน5วัน7วันเนี่ยคลื่นมันจะมาทีนี้พอเวลามันเกิดแผ่นดินไหวแน่นอนลองคิดดูว่าไอ้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือตรงเนี้ยคล้ายๆมันจะร้าวอ่ะมันสะเทือนนี่มันร้าวมันก็ร่อนมันก็แตกง่ายๆคือมันจะละลายสึนามิน้ำแข็งก็ละลายเป็นน้ำต่อนะพอเวลาเป็นน้ำต่อก็คือระดับน้ำจะสูงทีเนี้ยครับแถวๆมันจะสูงจะเห็นได้ชัดมันจะกินในตรงเนี้ยทีนี้โดยปกติแล้วในเรื่องของระบบของโลกก็คือเรียกว่าออสโมซิสเมื่อน้ำแข็งมันละลายออกมาโดยไวเพราะแผ่นดินไหวเนี่ยมันละลายเร็วมันเหินระเหิดระเหยมันก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นปริมาณของน้ำก็เลยจะเพิ่มขึ้นนั่นเองประกอบกับสึนามิที่มันจะต้องมีผลกระทบเนี่ยจะมาสองแรงบวกนั่นคือหลังจากนั้นเขาเรียกว่า after shock นะครับก็เชื่อว่าภายใน2วัน5วันก็จะเจอนะไอ้ฝั่งตะวันตกของอเมริกาเรื่องของแคลิฟอร์เนียเนี่ยแถวๆนั้นนะครับที่มันจะน้ำจะขึ้นตรงนั้นนะครับทางฝั่งรัสเซียก็เหมือนกันมาฝั่งรัสเซียมาฝั่งจีนฝั่งรัสเซียจะเจอเพราะมันอยู่ใกล้ครับเจอใจฟังก็มีที่อยากจะเล่าให้ฟังผลกระทบของมันเอาล่ะวันนั้นลุงทำไมถึงพูดว่าเออคอยดูนะแผ่นดินจะไหวคำพูดคำนี้หน้าวันนั้นน่ะผมบอกกับคนที่เคารพกันเอาไว้นะไม่เกิน2คนในส่วนตัวนะไม่เกิน2คนนั่นก็พูดผ่านจอให้ท่านที่อยู่หน้าจอได้ฟังเล่นๆคนถามว่ามันมีอยู่ปีนึงนะถอยหลังไปจะเป็น 5-6 ปีมามั้งผมบอกคอยดูนะแผ่นดินจะไหวปีนี้มันขึ้นอยู่3จุดด้วยกันแต่เราจุดอยู่ห่างกันนะ3จุดแต่ปีนั้นไปรู้ได้ยังไงก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งครับหน้าจอที่เคารพครับ
ในเรื่องของสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยเวลามันถึงจุดของมันจุดหนึ่งมันเหมือนกับเชื่อมต่อกันครับผมเนี่ยพูดจังนะเวลานอนทำสมาธิเนี่ยมันจะเหมือนกับไกวเปลนะมันจะโยกก็บอกว่าผมเล่นกับมันอยู่ประมาณตอนที่มันไกวเปลผมเล่นกับการที่มันเล่นแยกเสียงครับแยกเสียงแยกความรู้สึกเสียงมันก็มีเสียงดังฟังชัดที่ข้างนี่รถผ่านไปผ่านมาก็ได้ยินเสียงนั้นสบายๆเห็นไหมฮะแต่ตัวเนี่ยมันอยู่กับเปลเนี่ยมันก็โยกไปโยกมาไอ้ตรงนี้เนี่ยโลกคือเมื่อโลกมันสั่นสะเทือนใช่นะมันก็เป็นไปได้ไหมว่าได้ไหมในเวลาที่แผ่นดินไหวนะวันนั้นมันตรงกับสิ่งที่ลุงรู้สึกทีนี้ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์กว่าจะรู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวกว่าจะรายงานผ่านคลื่นผ่านความถี่ผ่านระยะทางเนี่ยมันก็ใช้เวลาไม่ใช่เวลาเมื่อมันไม่ใช่เวลาก็รายงานมาเป็นวิธีการคิดสิ่งเหล่านี้นะฮะมันไม่ใช่ปุ้นปุ๊บปั๊บทางวิทยาศาสตร์จะรู้ทันทีมันก็ไม่เชิงเขาจะผ่านกระบวนการอะไรของเขานะฮะการเป็นทางการเนี่ยนักวิทยาศาสตร์มันก็ใช้แต่ทางด้านสมาธิจิตเนี่ยผมบอกว่ามันเรียลไทม์นะมันเรียลไทม์มันเกิดขึ้นในวินาทีกันนี่แหละคำว่าเราคือโลกโลกคือเรามันเป็นส่วนย่อของโลกบอกตรงนี้ได้ก็มีวิจิตรพิสดารไม่วิจิตรพิสดารอะไรหรอกย้ำเลยนะครับคำนี้นะลุงก็พูดจังในกายใจจิตนี่ลุงก็พูดจังสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะลุงก็พูดจังศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็โอเคละในสิ่งนี้ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบครับที่อยู่หน้าจอด้วยกันนั่นนะครับเวลาพูดอะไรต่างทิ้งเอาไว้มันจะจริงเร็วจริงช้าว่าไปก็โอเคนะผมว่านะเวลาประมวลเป็นเวลาออกมาแล้วมันก็บวกลบไม่กี่วันจริงๆแล้วมันแต่รู้ทันกันนะแต่การรายงานทางวิทยาศาสตร์ก็จะช้ากว่าเขาจะประมวลเพราะว่ารายงานเป็นรายงานระดับโลกนะครับผิดก็คือผิดก็แย่เลยนะครับเขาก็เสียคนเหมือนกันวิทยาศาสตร์ แต่จิตศาสตร์มันไปก่อนแล้วจ้าจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันไงนั่นแหละก็คือคำนั้นแหละเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้ปั๊บประมาณนั้นนะครับนะเอาละแจ้งเพื่อทราบสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้ก็เรื่องพวกนี้ลุงก็ปฏิบัติต่อให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วล่ะจ้าแล้วท่านก็อย่าไปตกใจทีนี้ครับรู้แล้วก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็อย่าเชื่อลุงจนเกินเหตุเกินปัจจัยประมาณนั้นนะครับก็อยากจะเข้าใจร่วมกันมาพร้อมที่ว่านะ